นี่คือรายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์วันนี้หนึ่งด้วยกาแฟก็มีเรื่องราวชีวประวัติของนางองซานซูจีนำเสนอเป็นตอนที่15แล้วนะครับกำลังสนุกเพราะว่าประเทศพมา่าในเวลานั้นประมาณปี2531เกิดการจลาจนลนะครับเพื่อที่จะขับไล่ในพลเนวินออกจากตาแหน่งแต่ทหารของพมา่าเองก็ไม่ยอม นะครับมีการต่อสู้การเกิดการจลาจนยิงกันล้มหายใยจากกันไปเป็นจำนวนมากดังนั้นองศานซูจีก็เลยเข้ามาเป็นหลักให้เอาละครับเมื่อวันที่23รกรกฎาคม2531ันหายนาพลเนวินก็ประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งผู้นำสูงสุดของพอมา่าในตอนเช้าวันนั้น ในพลเดวินเองก็จัดการประชุมพักแผนงานสังคมนิยมเคียงข้างด้วยพันเอกขินยุนต่อมาก็เป็นใหญ่นะครับพันเอกคนนี้พันเอกขินยุนนั้นเป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชาการลับของทหารพรมา่าในพลเดวินกล่าวสุนทร,นทรพจน์ที่เตรียมมาล่วงหน้ามาก่อนแล้วแหละแล้วก็บอกว่าจะละเลยความไม่พอใจของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาล ต่อไปอีกไม่ได้แล้วคือพูดได้ง่ายสรุปก็คือฟังไว้หวยหูก็คือว่าตอนนี้เขาก็จะเริ่มหันมาฟังประชาชนบ้างถือว่าเป็นครั้งแรกที่ในพลเนวินและเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้แสดงออกมาว่ายอมรับความผิดในเรื่องที่กระทำไปก่อนหน้านั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็าตาม ควาเล็กน้อยของนายพลเดวินคือไปสังหารประชาชนแต่ว่าเศรษฐกิจพังแกก็ยังเ,ยเฉยๆอยู่นายพลเดวินบอกว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วเขาเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในกรณีน่าเศร้าสลดเมื่อเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเดือนมิถุนายน2531อยู่บ้างเหมือนกันแม้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม พราะตอนนี้รู้สึกจะอายุมากแล้วแก่แล้วจึงขอให้สมาชิกพักยอมให้เขาสละหน้าที่ในฐานะประธานพักก่อนก็ได้และในฐานะสมาชิกพักนายพลเดวินประกาศต่อไปว่าเขาจะขอสละตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม,ม่ารัฐมนตรีบางกระรวงและก็จะลงจากตำแหน่งโดยคำประกาศของนายพลเนวินก็ทํทำให้สมาชิกพักตื่นตะลึงแหละครับ ไม่อยากให้ออกพวกในผลประโยชน์เมื่อข่าวเรื่องนี้ที่นายพลในบินประกาศจะลาออกจากทุกตำแหน่งแพ้สะพัดออกไปแล้วก็ไม่เชื่อนะครับอมระมาพูดก็ไม่เชื่อข่าวนั้นฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นความเป็นจริงพูดไปอย่างนั้นแหละพี่คนก็ไม่เชื่อนะครับ หากเพียงไม่นานนะักความยินดีก็เปลี่ยนเป็นความเดือดดาลประชาชนก็เดือดเมื่อถึงวันที่29กรกฎาคม2531ันห้ายนพลดวินประกาศว่าใครจะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาจะไม่ยอมแนละ้วถ้าอย่างนั้นถ้าจะมาสืบทําำแหน่งก็จะให้พลจตวาเสศงละวินนี่แหละขึ้นเป็นแทนโอ้โห พอได้ครับเสิงลาวินไม่ธรรมดาครับเสิงลาวินพอดีนะผู้คนก็รังเกียจทั่วทั้งแผ่นดินพม่าแหละครับพอได้ยินชื่อเสงลาวินแล้วเยียราดเลยครับอืมเพราะว่าเสิงลวินนี่ร้ายกว่าเนวินซะอีกบทบาทของนายทหารเสิงลาวินผู้นี้ถือว่าเป็นการ สังสังหารเป็นการฆาตก,ก,กรรมหมู่ที่สะพานขาวถือว่าเป็นประวัติที่มีความโหดร้ายยาวเหยียดของเขามีมากมายตั้งแต่ปี2 5 0พเนี่ยเมื่อยังเสงระเวนยังเป็นหนุ่มฟอรหล่อเฟียวอยู่เป็นผู้บัญชาการในวัยหนุ่มเนี่ยเขาเองก็เป็นคนสั่งให้ทาหารเนี่ยจูโจมมหาวิทยายลัยย่างกุ้งมาแล้วนะครับต่อมาก็กำจัด ผู้ก่อความไม่สงบในมันทนฉานทางตอนเหนือที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อต้านรัฐบาลของในพลเดวินในตอนนั้นรวมทั้งครอบครัวของคนเหล่านั้นด้วยในระหว่างปี2อ1 3 <c> ัน <oughs> ถึงสอง5เซงละวินนี่ก็พูดงไดง่ายว่าสั่งกองทัพที่ตนมีเป็นผู้บังบบัญชาเนี่ยนะครับบุกถลม่ม ไปที่เมืองบันดันเลเป้าหมายอยู่ที่พระนะครับเป้าหมายอยู่ที่พระนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องตัวเองด้วยนะครับเป็นธรรมดาครับก่้าญาติพี่น้องได้กันถือว่าใช้ได้อยู่แหละใช้ได้ในานามของในพลในวินนะครับคือคุณสมบัติอันตราน้องสิงห์ในวินเนี่ยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยหมายความว่าถูกตาต้องใจในพลในวินเป็นอย่างยิ่ง คืออันธพ,พาลสุดๆดประวัติของเสงอรวินไม่ธรรมดาเขาเกิดใกล้เมืองมะละแมงแ,แถวบ้านเรานี่แหละสำเร็จการศึกษาเพียงชั้นประถมนะครับแล้วก็มาต่อในชั้นมัธยมหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าเป็นทหารเลยทหารที่ว่านั้นเป็นทหารประเภทที่รัฐบาลเผด็จการแบบในพลนดวินต้องการแล้วครับคือเฮมโหด ปราศจากมนุษยธรรมและไรเหตุผลี่ใช่เลยเสงลวินนั้นประจำการอยู่ในกองทหารปืนเล็กยาวที่สี่ภายใต้การบังคบัญชาของในพลในวินในตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆและตราบใดที่ปฏิบัติการตามระยบายของผู้ที่เป็นนายอย่างเคร่งครัดนันเสงลวินก็จะได้รับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะคือเขาเอาใจแต่นายครับ รือประชาชนไม่เกี่ยวนะเพรานายเท่านั้นที่จะให้ตำแหน่งแห่งหนที่จะให้เงินเดือนนะโดยเฉพาะ <c oughs> คติของคนไทยได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนั่นแหละครับคติของเสงลาวินแบบเดียวกันเลยนะครับตำแหน่งของเสงลาวินก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยเรือจนถึงในปี2,524ั่เสงลาวินก็ <c oughs> เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปที่กรุงย่างกุ้งในฐานเนี้ยเป็นสมาชิคกคณะกรรมการปฏิวัติและพอถึงปีพศ25 2 6ย2 6เขาก็ได้รับเรื่องขึ้นเป็นหลัดเลขาธิการร่วมของพักแผนงานสังคมนิยมซึ่งมีในพลเนวินนี่แหละเป็นประธานอยู่อีกหน้าที่หนึ่งของเซงละวิน <c oughs> ก็คือควบคุมกองกำลังตำรวจปราบจลาจล และเสงระวินก็ใช้อำนาจนั้นอย่างเต็มที่ครับคือมีเท่าไหร่หมดแม็กครับคนนี้ในขณะที่ซอหม่องซอหม่องเองก็ไม่แพ้เสงระวินแล้วครับถือว่าเป็นสมุนรับใช้ผู้สื่อสารอีกคนหนึ่งของในพนในวินนะซอหม่องก็รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีการเสนอเสงระวินขึ้นเป็นประธานาธิบดีของพอม่าครับ แล้วก็ขินยุนเนี่ยเป็นพันเอกเนี่เลื่อนขึ้นเป็นพลจัตาวาเลยครับแล้วก็ยังคงเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองเพราะว่าแกเคยรับตำแหน่งเป็นผู้สืบราชาการรับมาแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นพออผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองของพ่อมาไปประชาชนก็รู้แหละครับก็ <c oughs> เมื่อมีนายทหารอีก <c oughs> ร่วมขบวนการอีกไม่ว่าจะเป็นองยี รวมทั้งอูยีหมองและอดีตอาทหารอีกแปดคนนะครับแต่เขาก็หักหลังกันเองแล้วครับเพราะว่าที่ผมเอ่ยนามานี่อองยีหรืออูยีหมองเนี่ยรวมทั้งทหารอีกแปดคนเนี่ยเคยวิภาษ์วิจารณ์รัฐบาลของเนวินก็ถูกควบคุมตัวไปคุมขังนะครับนะเข้าเรือนจำไป เห็นได้ชันว่าพม่าตกอยู่ในเงื้อมมือของพรรคพวกของในพลเนวินแหละครับลูกไม้ลูกมือซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดต่อประชาชนในตอนนั้นแท้จริงแล้วในพลเนวินแม้จะอายุมากประกาศว่าจะกเกษียณตัวเองแต่ไม่ได้กเกษียณครับเขายังมีอำนาจอยู่ในมือนะครับแล้วยังคงเป็นผู้ออกคำสั่งจาก ตัวเองนะครับเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่คำพูดของเขาที่บอกว่าจะสละตำแหน่งนุ่นนี่นั่นเพราะแก่แล้วจะกะเกษียณแล้วไดเลี้ยงหลานไม่ใช่ทีนี้ถ้ามีใครคฟังคำปราศัยในการประชุมพักแผนงานสังคมนิยมหรืออ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างละเอียดจะสรุปได้ว่าในพเดีเวนกล่าวไปในในแล้วว่าเพื่อควบคุมความสงบ เราต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าถ้าในอนาคตมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นและถ้าทหารยิงออกไปก็หมายความว่าจะต้องเข้าเป้านะครับเข้าเป้าแน่นอนที่สุดไม่ใช่ยิงขึ้นฟ้าขู่ไม่เอานะสื่อต่างชาติสรุปไว้อย่างตรงไปตรงมาว่านั่นเป็นการเตือนว่าถ้าทหารยิงออกไปแนละ้วหมายถึงยิงเพื่อฆ่าให้ตายนะครับ เห็นไหมครับพม่าลําบากเลยนึกหนีมาอยู่บ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดอืมเดือดร้อนมาจนวันนี้แล้ะครับนี่คือการปกครองของในพลเดวินซึ่งเป็นทหารในตอนนั้นในตอนนั้นนางองซานซูจีก็อยู่ในพม่าะนะครับเพราะว่ามาดูแม่แม่ป่วยหนักแล้วก็ได้รู้ข่าวคราวต่างๆก็ตกตะลึงพึงพระเิดเพราะเธอเองนี่ตามแม่ไปตลอด แล้วจิตวิญญาณของนางสุจีแค่ก็ชอบวรรณคดีชอบวรรณกรรมร้อยแก้วร้อยกลองบ้ากันไปศึกษาภูมิฐานภูมิเผ่าของต่างประเทศชนกลุ่มน้อยติดตามสามีไมเคิลอาริสไปหลายที่แกก็ไม่ใคยรู้เรื่องรู้ราวในพม่าสักเท่าใดแม้ว่าจะเป็นลูกขององซานแล้วก็แม่ดอขินยุนอดอคินจีก็ตามนะครับ เธอได้ข่าวแล้วก็โอ้ยมันเป็นอย่างนี้เลอนะครับตกตะลึงนะครับในเหตุการณ์ที่กลับกลายเป็นเช่นนั้นในบรรดาคนที่รู้จักองซานดีก็สรุปว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเองที่ทำให้องซานตัดสินใจได้ว่าจะอุทิศตัวเพื่ออิสรภาพของประเทศบ้านเกิดคือพมา่าและจะยังคงอยู่ในพม่าอย่างน้อย ก็จนกว่าจะประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้นนะครับหากถึงการน,นั้นเององซานก็ยังเก้ๆกังๆอยู่ที่จะเข้าไปร่วมขบวนการกู้ชาติอย่างเต็มตัวอยู่คิดไปคิดมาเป็นเดือนครับกว่าจะตัดสินใจเข้าในช่วงเวลานั้นก็มีชาวพม่าถูกทหารพม่าฆ่าตายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนซึ่งมีความอดทนน้อยกว่าคือบรรดา ผู้นำนักศึกษาที่รอดจากการสังหารหมู่ที่สะพานขาวหลุดรอดไม่ได้เนี่ทนไม่ได้แล้วจะรวยอย่างเดียวแนะลวัยรุ่นคนเหล่านั้นเห็นว่าถึงจุดแตกหักกับรัฐบาลทหารพรมาร่าของเนวินและนะครับและพอเสงละวินขึ้นรับตำแหน่งได้ไม่นานครับคนนี้ก็โหดเหี่ยมอยู่อย่างที่ผมบอกก็มีใบปลิวแจกจ่ายไปในวงกว้างเริ่มจากในกรุงย่างกุ้ง แล้วต่อมาก็แพร่ไปในเมืองเงินอืน่นใบเปลวนั้นชักชวนให้มีการประท้วงรัฐบาลในวันซึ่งถือว่าเป็นวันดีคืนดีนะครับก็คือวันที่8สิงหาคมปี1988อุ้ยเลข8สวยงามนะครับก็คือ8 8 8นะครับนะวันที่8เดือนสิงหาคมคือเดือน8 พหนึ่กสิบ8ปก็ตรงกับพศสองพันั่นแหละถือเอาเลืกนี้แหละครับเป็นเลืกงามยามดีเป็นวันสำคัญนะครับสร้างความรู้สึกร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ของพมา่าและวันนั้นเองก็เป็นวันครบรอบ50ปีของการก่อตั้งกระบวนการกู้ชาติพมา่าซึ่งมีขึ้นในปี1938ก้ารอยา่อนนั้นห้าสิปี และที่สำคัญอีกอย่างคือเลข8มาก่อนเลข9ครับซึ่งเนวินถือว่าเป็นเลขนำโชคของตนเองเนวินถือเลข9ครับนะแต่กลุ่มปฏิวัตินะกู้ชาติเนี่ยถือเลขแปดมาก่อนอยู่แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งนำไปสู่การประท้วงทั่ว,ท,วทั้งประเทศในครั้งนั้นก็คือผู้สื่อข่าวของ BBC นะครับ BBC ก็คือ British Broadcasting Corporation นะครับนู้นมาจากกรุงลอนดอนนันะ่นแหะชื่อ Christopher g u น n n e s s รอบคเขามากครับ,าารบโดยพร้อมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อหาข้อมูลการประชุมวิสามันของพรรคแผนงานสังคมนิยมนำโดยนายพลเนวินเขามาถึงย่างกุ้งในวันที่22กรกฎาคมปี2531 และพอได้วีซ่าให้อยู่ในพม่าเพียงอาทิตย์เดียวก็ได้กลับออกไปในวันที่29กรกฎาคม2531นะครับคริสโตเฟอร์การเนสออกจากประเทศพม่าพร้อมด้วยบันทึกการให้ปากคําของผู้คนซึ่งตกเป็นเหยื่อของพม่าในตอนนั้นทั้งที่พวกที่ถูกกดขี่ถูกไฟฟ้าช็อตอะไรต่างเนี่ย นะมีบันทึกปากคําด้วยรวมทั้งหลักฐานเพื่อยืนยันว่าขวัญและกำลังใจของทาหารเองนะตกต่ําเพียงใดีอมจริงๆทาหารชั้นผู้น้อยไม่กล้าพูดใช่ไหล่ะรายงานของคริสโตเฟอร์กันเนสเนี่ยซึ่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ BBC รวมถึงเรื่องเล่าจากปากคําของหญิงสาวที่ถูกตํารวจปรับจราจนคมคืนยังมีเวลาไปคมคืนเขาอีกนะ ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปคึกคักนั้นแปลกเหมือนกันบางทีนะครับถ้าเป็นเราก็หดหูไปหมดแล้วนะเมื่อเขาพูดออกอากาศก็ทําให้เรื่องราวเหล่านั้นแพร่กระจายไปในหมู่ประชาชนชาวพม่าอย่างรวดเร็วยิ่งหงกระพือความเครืองแค้นรัฐบาลหนักขึ้นไปอีกที่น่าสังเกตคือคริสโตเฟอร์กานเนสพูดถึงวันประท้วงใหญ่คือวันที่แป เดือน8ปีพั8เแปดได้อย่างถูกต้องนี่คือ BBC ออกข่าวไป VOA สถานีวิทยุเสียงอเมริกาหรือ Voice of America ก็ยกเอาเรื่องราวที่คริสโตเฟอร์กันเนสเริ่มต้นมาขยายต่อกับพือต่อแล้วครับสื่อต่างประเทศในยุโรปก,ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับและเริ่มกระจายเสียงเหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในพมา่าในทิศทางเดียวกัน ไม่ช้าก็ได้มีส่วนได้ไม่ในไม่ในไม่ช้าก็ไม่มีส่วนใดของหม่าที่ไม่รู้เรื่องที่จะลุกฮือวันที่8เดือน8ปีพันเก้ร้อยแปดสิบแปดของประชาชนรู้กันหมดแล้วครับเพราะการกระจายข่าวข,ของ BBC แล้วก็ VOA นะครับหากในเวลาเดียวกันนั้นเส่งละวินและบรรดาในพลอื่นๆก็เฝ้าติดตามข่าวจากสถานีวิทยุทั้งสองแห่งเช่นกันนะ เขาก็รู้ว่าประชาชนจะลูกคือในวันนั้นก็ต้องเตรียมปืนผาหน้าไม้นะครับไม่มีนะครับนังสติ๊กครับทหารพรม่าในตอนนั้นมาครบมือเลยในเดือนสิงหาคมปี1988หรือ2 5 3 1สบเวบรรดานักศึกษาและก็พระสงฆ์เริ่มตั้งค่ายนะครับที่หน้าบริเวณเจดีชเวดากองทำให้ตัวเจดีถูกปิดในวันที่สาม พียงไม่นานบริเวณนั้นก็เน,นึ่งแน่นไปด้วยผู้บัญชงจากส่วนต่างๆของกรุงย่างกุ้งเรือนหมื่นครับซึ่งเดินเท้าเข้าหาเจดีสูเลซึ่งอยู่กึ่งกลางเมืองย่างกุ้งแล้วก็รูปหุ่นของเสงลวินนะครับแล้วก็ยังมีรูปหุ่นของในพลเนวินถูกเผาครับทีนี้ตามท้องถนนอืม อุปท้วงบางคนถึงขนาดเอาหีบศพของนายพลทั้งสองคนออกมาตั้งแล้วก็เขียนนะส่งสารไปถึงเสงละวินและนายพลเนวินให้เตรียมตัวตายได้แล้วประมาณนั้นอืมในคืนวันเดียวกันนั้นรัฐบาลทหารพม่าก,ก็ประกาศกฎอายการศึกประกาศเคอร์ฟิลห้ามออกจากบ้านใครออกมาตายนะครับแต่วันนั้น และวันต่อมาการประท้วงก็ยังว่ากันต่อล้วครับไม่เกี่ยวทุกหนทุกแห่งในเมืองย่างกุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดลงน้ำชาหรือว่าแม้แต่สถานีรถไฟของกรุงย่างกุ้งก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เตรียมตัวจะรับมือสิ่งที่รู้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะทหารมาแน่ปืนผาหน้าไมา้มาครบแน่ ผู้ดเดินขบวนก็ตั้งเตรียมตั้งตารอแล้วครับสิ่งที่หาได้ก็เป็นพวกหนังติก๊กก้อนหิน,นแถวนั้นน่ะไม่มีอะไรปืนก็ไม่มีนะครับอย่างดีก็ซีรวดรถจัก,กรยานนะทำเป็นธนูเท่านั้นแหละครับแล้วในช่วงเย็นของแต่ละวันนักศึกษาจะออกแจกใบปลิวแลวครับให้กับคนงานตามโรงงานต่างๆแล้วก็เจ้าที่ตามสำนักงาน ตลอดช่วงในเวลานั้นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและกองทหารในเมืองหลวงก็แต่เฝ้ามองดูอย่างเงียบๆนะแต่ตามหัวเมืองอย่างเช่นในเมืองพักโคเมืองในนันยองตำรวจยิงแล้วครับยิงแนละ้วยิงใส่ฝูงชนแล้วซึ่งกำลังชุมนุมในลักษณะเดียวกันตายครับนะบาดเจ็บด้วยบางส่วนนั่นแหละ แล้วในเวลาเดียวกันประชาชนทั้งประเทศนับพันๆคนต่างก็เดินทางมายังกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าในเวลานั้นแล้วก็พักค้างคืนกันตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือที่ว่างเท่าที่พอจะหาหนอนได้ในเวลานั้นไม่มีอะไรเป็นความลับอีกต่อไปความรู้แล้วก็ความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือว่าถ้าคนทั้งประเทศลุกฮือกันขึ้นมา นะครับวันที่แปดเดือนแปดปีพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเลขแปดสี่ตัวเนี่ยรัฐบาลทาาหารพม่าจะต้องถอยออกไปเปิดโอกาสให้รัฐบาลพหลเรือนเข้าทำหน้าที่แทนนะครับแต่เสงละวินนะคนนี้รู้แล้วใช่ไหมฉายาเขาเฮี้ยมโหดแค่ไหนไม่มีความคิดที่จะยอมแพ้ครับแบบง่ายๆลูกคือขึ้นมาฉันกย็ยิงนั่นแหละ นะครับสิ่งที่ตามมาที่ก็คือการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดของพาม่าล่ะครับนะในเช้าวันจันทร์ที่แปดเดือนแปดปีพันเก้าอยแปดสิบแปดถุงย่างพุ่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเนืองแน่นไปหมดเป็นเรือนแสนทุกอย่างดูเงียบสงบขณะที่ผู้คนก็เตรียมหาอาหารในตอนเช้า พอถึงเวลาแปดนาฬิกาแปดนาทีนะคนงานถ้าเรือออกเดินทางจากที่ทำงานก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นการประท้วงทั่วประเทศครับแปดนาฬิกาแปดนาทีวันที่แปดเดือนแปดพันก็า้แปดสิบแปดนะฮะนะครับอุ้งย่างกุ้งนั้นมีผู้คนนับหมื่นนับพันนับแสนเดินเท้าไปยังศาลาเทศบาลบางคนโบกธงรูปนกยูง บางคนถือภาพถ่ายขององซานซึ่งเป็นบีดาขององซานซูจีนะครับตัวคนร้องตะโกนคำขวัญต,ต่อต้านรัฐบาลนะ <Yeah. S 1> ภาพลักษณะเดียวกันก็มีให้เห็นตามเมืองสำคัญอื่นๆของประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นมันดาเลเมืองมะละแมงเมืองแปรเมืองตองยีฝ่ายกองทัพก็ทำได้แค่ตึงกำลังไม่กล้าย,ยิงพมากันเยอะ ยิงไปกระสุนก็หมดครับทหารก็ตายได้เหมือนกันอย่างไมล่ะยิ่งเวลานั้นผ่านไปความรู้สึกของผู้คนก็น่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อไม่เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลจะทำอะไรในกรุงย่างกุ้งคือเขาไม่ยิงผู้นำนักศึกษาและพระก็ตอกย้ำความต้องการของประชาชนนั่นก็คือเมื่อประชาชนทั้งประเทศแสดงความต้องการของตัวเอออกมา ก็ไม่มีรัฐบาลใดในโลกจะต้านทานได้ครับเพราะกระสุนยิงไปก็หมดนะเป็นเล่นไปประชาชนลุกฮือมายอมตายครับงานนี้ไม่เพียงการเดินขบวนอย่างสงบเท่านั้นนักศึกษายังเปลียมแผนรับมือกับทหารแล้วก็ตำรวจปราบจราจนไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ฝ่ายรัฐบาลมีท่าทีว่าจะโจมตี ฝ่ายเดินขบวนก็จะเข้าไปทักทายและมอบช่อดอกไม้ให้เหมือนเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันเอาละสีทีนี้แทนที่จะใช้ดอกสรใช้ก้อนหินใช้อะไรความรุนแรงเอาดอกไม้ไปให้ทหารครับคิดว่าทหารจะใจอ่อนไหมครับไม่แน่นะเออทีนี้คำสั่งโจมตีคำสั่งแรกมาจากรัฐบาลในเวลาเย็นๆคำสั่งนั้นเป็นเหมือนลางบอกเหตุร้เวลาตีห้าตอนเย็นคือ ตีห้าไม่ใช่สีินานเราเราตีห้าใช่ไหมล่ะก็คือเวลาอา่าบ่ายสามโมงครึ่งผลจตวาเมียวยุนนะครับผู้บัญชาการอาหารประจำกรุงย่างกุ้ง,ง,งเดินออกศาลาเทศบาลประยุน์ยืนที่หน้ามุกข,ของตัวอาคารแล้วบอกให้ฝูงชนที่กระจายตัวกันอยู่ในบริเวณตอนหนะ้ากลับบ้านไปตะโกนมาดังๆไม่ฉะนั้นจะยิงแล้วนะ ไม่มีใครฟังครับยืนยิ้มอยู่และตอนหกโมงหกชั่วโมงหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรยังไม่มีใครกลับบ้านก็ยืนอยู่แต่กลุ่มคนที่ชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณใจกลางเมืองย่างกุ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณเจดีสุเลก็เริ่มเดินเท้าไปทางเจดีชเวดากองตอนนั้นแหละครับเสียงปืนก็เริ่มรัวมาแล้วนะครับ ประมาณใกล้เที่ยงคืนและทันทีที่เสียงปืนและ,ร,ะรถกระบะของทหารรถภุ่มเกราะดังขึ้นจากทั่วทุกทิศทุกทางนะครับนักศึกษาก็รู้แล้วว่านะถูกล้อมแนละ้วคือทหารมาล้อมไว้ผู้บททวงก็เริ่มร้องเพลงชาติพม่าครับทีนี้เนาจะสู้ยังไงปืนก็ไม่มี นะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ทําให้ทหารที่ขนกันมาจากค่ายต่างๆนอกกรุงย่างกุ้งนะครับจะยอมนะครับแต่ว่าทหารบอกว่านั่นแหละฝ่ายคอมมิวนิสต์กำลังจะยึดประเทศแล้วนะทหารเขาคิดอย่างนั้นนะโดยเฉพาะบริเวณร,รอบเจดีซูเลและชะเวณดากองนะครับก็เริ่มมีการสังหารนะักศึกษาพลเรือนพระ คนทำงานครูกร็ราชการที่มาถูกยิงแล้วครับตอนนี้นะอืนักศึกษามไม่รู้จะสู้อะไรก็ร้องเพลงชาตินะครับแล้วก็ก่อนนน้นนั้นก็เอาดอกไม้ไปให้าทหารเขาก็ไม่ฟังเขาฟังเสียงลาวินคนเดียวครับนายพลนวินแล้วครับคือยิงนักศึกษาเม,มื่อเห็นทาหารเอาจริงผู้คนก็เริ่มแตกตื่นวิ่งหนีครับอยู่ทำไม ถ้าอยู่ก็คงตายทหารค้ายิงใส่ทุกคนไม่เลือกครับทีนี้นะปืนที่ใช้ไม่มีแค่ว่าไรเฟิลนะครับแลนะปืนพกป,ปืนพกนะครับเขายังมีปืน, omat, ปนอัตโนมัติปืนเอ็มสิบหกโอ้ยปืนกลเหมือนกับเกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่เราเคย,เคยดูในสารคดีนะครับในคืนนั้นนะครับนอกจาก การ,ส,ารสังหารหมู่ที่กรุงย่างกุ้งแล้วก็ยังมีการสลายการชุมนุมที่เมืองสก,กายเมืองสก,กายนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมันดาเล่นะทีนี้แต่ถ้าเซงละวินคิดว่าวิธีการรับมือกับความไม่สงบซึ่งเกิดจากประชาชนด้วยวิธีเดิมๆแบบนั้นจะได้ผลอีกครั้งเขาคิดผิดถนัดครับเพวันต่อมายังคงม,มีการประทวงและการเดินขบวนอยู่ ลูกปืนก็หมดไปหลายนัดแล้วและผลก็เป็นแบบเดียวกันอย่างที่ในพลในวินเคยเตือนไว้คือถ้าทหารยิงก็ยิงเพื่อฆ่านะทหารไม่เพียงใช้ปืนเท่านั้น,นะนครับบางกรณียังใช้ดาบปลายปืนแทงครับแทงไม่เลือกด้วยทั้งเด็กผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเป้าหมายก็ไม่ละเว้นครับแต่ว่า ศพเนี่ยก็ถูกเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วเดียเด๋ยวสื่อเขาจะถ่ายออกอากาศบางครั้งก็ทิ้งทิ้งลงแม่น้ำย่างกุ้งนั่นแหละนะมันง่ายดีหลายคนถูกจับจับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับไม่รู้ไปไหนวิธีการปราบปรามของรัฐบาลทหารจำพลเนวินเนี่ยในพนเนวินลักษณะนั้นก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจครับมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น แล้วก็ยังคงมีการประท้วงและเดินขบวนไม่หยุดไม่ย่อนนะแม้จะตายไปหลายศพแล้วผลตอบแทนการกระทําของฝ่ายรัฐบาลในพลเนวินเนี่ยก็มีความรุนแรงสะท้อนกลับไปที่รัฐบาลมากที่ทําให้ที่ทําการรัฐที่ตั้งอยู่ห่างจากห่างไกลไม่ว่าจะเป็นค่ายาหารหรือสถานีตารวจปราบจราจรหรือสํานักงานของรัฐในชนบทก็ถูกจอมตีล้ะครับทั้งไม้ทั้งหินเท่าที่หาได้นะครับ ประชาชนไม่มีปืนนะมีแต่ซี่ล้อจัก,กรยานนั่นแหละตัดออกมาแล้วทำเป็นลูกธนูโดยในวันที่สิบเดือนสิงหาคมเนี่ยสู้มาสองวันแล้วครับสองวัน3 1ร้อยสาสิบเอ็ดนะครับตำรวจสีนายจากสถานีตำรวจในเขตโอกาลาปะทางตอนเหนือก็ถูกชาวบ้านตัดหัวครับตัดหัวด้วยดาบโบราณครับ สมัยนู่นแหละบุเรงน้องนู่นแหละเอาดาบมาตัดหัวเลยความไม่สงบและการฆ่าฟันดำเนินการไปตลอดอาทิตย์นั้นนะครับห้องที่มารับคนไข้ในโรงพยาบาลย่างกุ้งโอ้ยมีแต่คนบาดเจ็บสาหาัสเข้ารับการรักษาตัวเต็มเพียบไม่มีที่จะอยู่เตียงก็เต็มก็นอนแถวระเบียงก็แล้วกัน วันพฤหัสบดีที่12สิงหาคมปี1988หรือ2131กลุ่มพยาบาลก็เดินทางออกมานะครับพร้อมด้วยเดินออกมานะครับไม่ไหวแล้วคนไข้คนเจ็บแน่นลงบยาลแล้วเนี่ยก็เลยถือป้ายครับขอร้องให้ทหารวางอาวุธเถอะนะครับเพราะว่าหมอพยาบาลรับไม่ไหวแล้วคนเจ็บป่วยเนี่ย ที่ถูกยิงถูกแทงถูกฆ่ามาเนี่ยแต่ฝ่ายทหารยิงครับที่นี้ยิงสวนพยาบาลครับตายไปสี่นะครับตายไปสี่คนผู้สื่อข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งเข้าพม่าในทันทีในฐานะนักเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปใน,ในฐานะสื่อเขาไม่เข้านะครับต้องมาในแนวของนักท่องเที่ยวไดรายงานความเป็นไปในพมา่าเป็นระยะระยะ บางคนถ่ายวิดีโอสั้นไว้แล้วนะครับก็ส่งให้สำนักข่าว NSK นะครับซึ่งเป็นของญี่ปุ่นรวบรวมรายงานข่าวได้อย่างละเอียดเลยแต่ในเมื่อ NSK มีสัญญาณเป็นผู้ดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ของพอมา่าซึ่งเป็นของรัฐบาลภาพข่าวเหล่านั้นก็ออกมาไม่ได้ครับถ่ายไว้แต่้ามเบืยแปร สถานทูตของต่างประเทศเองก็รายงานความเป็นไปรอบตัวให้รัฐบาลของตัวเองได้รับทราบได้รับรู้วันที่10สิงหาคม2 5 3 1สภาสูงของอเมริกาผ่านมาติประนามการกระทำของรัฐบาลเซงลาวินและนายพลเดวินแล้วทางอเมริกาก็เสนอนะครับ การสนับสนุนสิ่งซึ่งเวลานั้นเป็นที่รู้จักกันแล้วว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของพมา่าอเมริกามาแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าปฏิกิริยาในทางลบของรัฐบาลแทบทุกประเทศในโลกมีผลต่อรัฐบาลพม่าอย่างไรแต่ที่เป็นไปได้ก็คือในหมู่ทหารหรือตำรวจมีบางคนปฏิเสธการไล่ยิงชาวพม่าด้วยกันนะครับ อืมไม่ให้ฟังกันทั้งหมดลาจนาไปสู่การฝา่าฝืนคาสั่งผู้บังคับบัญชานะหรือเรื่อยไปจนถึงการก่อกระบฏทจากทหารและตํารวจนะเพราะว่าตารวจทหารบางคนเขาไม่เอาครับหลายครั้งที่ผปโพท่วงเดินเข้าไปจนถึงแนวทหารแล้วก็ปลดกระดุมเสื้อของตนเองเพร้อมกับท้าให้ยิงเลยอ่ะนะเป็นประมาณนั้นก็มีสิ่งที่รู้กันก็คือในวินเรียกประชุมด่วน ที่บ้านพักของตัวเองในเช้าวันที่สิบสองนะครับในตอนบ่ายก็ส่งเสงละวินนะครับนะจะไปสู้รบอีกแต่เสงละวินก็ขอประกาศเราออกจากตำแหน่งเพื่อลดกระแสร้อนแรงนะหลังจากที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นประธานเทบรีของพอม่าไม่ถึงสอาทิตย์นะ จริงๆแล้วเสงรลวินเป็นสมุนของในวินนะครับในบนในวินเนี่ยแต่เสืงละวินขึ้นเป็นประธานาธิบดียอยู่ได้ไม่ถึงสามวัตทีก็ต้องลาออกเพราะสังหารประชาชนชาวพม่ามากมายเหลือเกินนะครับก็ถือว่าเป็นอันยุติทหารถอนกำลังกลับที่ตั้งของตนเองมีการยกเลิกกฎอายการศึกดูเหมือนว่าประชาชนจะเป็นฝ่ายชน,นะ หลังยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจของในพลเนวินแล้วก็สิงละวินนะครับดรมองมองชื่อแกเพราะนะดรมองมองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เข้ารับตาแหน่งแทนสิงลวินซึ่งประกาศลาออกจากประธานาธิบดีซึ่งดอกตอร์มองมองนั้นเป็นพลเรือนคนเดียวครับไม่ได้เป็นทหารพี่มีตาแหน่งระดับสูงในรัฐบาลเนวิน ประชาชนพม่าก,ก็บอกกันว่าอย่างน้อยเวลานี้ประเทศก็มีประธานที่บดีที่อ่านหนังสือออกแล้ว <c oughs> เข้าใจนะครับคือเสงทวินนีกก่แกจบมอตอ้นนะครับนะและที่สําคัญคือเป็นลูกน้องของในพลเนวินในพลเนวินนีกก่แกอยู่เบื้องหลังนหะก็ให้คนนี้เป็นประธานที่บดีแกก็นะครับบ้าพอสมควรนะแกสั่งทหารยิงเลย ยิ่งยิงยิ่งฆ่าประชาชนยิ่งเยอะนะครับการปรกครองเนี่ยถือว่าเป็นการปรกครองแบบเผด็จการอย่าไปยิงอย่าไปฆ่านะนี่ผมก็จบรัฐศาสตร์มาเนี่ยนะครับต้องใช้ความนุ่มนวลเข้าไปบริหารคนเนี่ยนะครับอยู่กันหลายเผ่าพันธุ์อยู่อะไรจิตใจต้องอยู่ให้ได้ครับสังคมนี้นะครับหมูหมากาไก่ต้องบริหารให้เขาอยู่กันให้ได้เหมือนกันแหละครับสังคมทั่วไป ยิ่งไปใช้ความรุนแรงเนี่ยค่าหนึ่งเกิดอีกสิบครับงานนี้นะต้องใช้จิตวิทยาต้องใช้หลักการประชาัมพันธ์ให้เชื่อมกันให้ได้ในหมู่ชนไม่ว่าเป็นประเทศไหนแล้วครับแม้แต่ประเทศไทยก็ตามที่พม่าเองก็เริ่มอ่อนลงแล้วตอนนั้นประชาชนที่ยิงกันไปยิงกันมาในวันนั้นเดือน8ดนะครับวันที่8ปดปีพันเก้าดบปด นับศพแล้วประมาณสามหมื่นครับที่ตายสำคัญเอาแล้วครับนี่สุรายการหนึ่มทุกกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันสา,สายมาเล่าเรื่องประวัติองซานซูจีให้ฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมนรงชื่อนิรันดร์เดินรายการพรุ่งนี้พบกันใหม่ทางพอดแคสต์สวัสดีครับ